ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์คุณพงศกรตันตาราสาวงศ์จะต้องมาศึกษาและทดลองวิจัยเพื่อประกอบการเขียนวิทยานิพนธ์ด้านวิทยาศาสตร์ทางดินที่ห้องแลบของภาควิชาปฐพีวิทยาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในระดับปริญญาเอกทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วคุณพงศกรควรจะต้องทำวิจัยอยู่ที่ห้องแลบในกรุงปักกิ่งของจีนเนื่องจากเขาได้รับทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แห่งชาติจีนตั้งแต่ปี2018แต่การระบาดของโควิด-19 ทำให้รัฐบาลจีนไม่เปิดรับนักศึกษาต่างชาติให้กลับไปศึกษาต่อตั้งแต่ต้นปีที่แล้วซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการเรียนแม้ว่าทางมหาวิทยาลัยจะเปิดให้เรียนออนไลน์แต่วิธีนี้ไม่ตอบโจทย์เบื้องต้นเลยก็คืออย่างส่วนแรกคือเป็นการเรียนแบบออนไลน์ครับมันก็อาจจะมีผลกระทบบ้างเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยเราก็ยังสามารถเรียนออนไลน์ได้เพราะว่าเด็กที่จีนเนี่ยยังสามารถเขาเปิดให้เรียนออนไลน์นะครับพออีกเทอมนึงอ่ะเด็กเขาสามารถกลับไปเรียนได้ปกติปุ๊บอย่างเราเป็นต่างชาติเขาก็จะไม่เปิดออนไลน์ให้แล้วไงครับเพราะว่าเราเป็นส่วนน้อยครับส่วนที่เป็นงานวิจัยเนี่ยมันก็ต้องเริ่มทำแล้วเพราะว่าผมขึ้นปี2เลยครับมันก็ต้องเริ่มทำแล้วแต่ทีนี้มันก็ทำไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีแบบสถานที่หรือว่าตัวอย่างที่จะต้องวิจัยไงครับเราก็เลยต้องวางแผนอีกทีนึงว่าเราต้องทำยังไงครับก็เลยตัดสินใจที่เริ่มทำที่ไทยครับนอกจากปัญหาเรื่องการเรียนแล้วทุนการศึกษาก็เป็นอีกประเด็นที่นักศึกษาไทยต้องเสียโอกาสเนื่องจากเงื่อนไขในการรับทุนการศึกษาคือจะต้องเรียนหรือทำวิจัยในประเทศจีนเท่านั้นกรณีของคุณพงศกรเงื่อนไขในการรับทุนคือจะต้องเรียนปริญญาเอกให้จบภายในปี2023ซึ่งตอนนี้เขากลับมาอยู่เมืองไทยนานกว่า1ปีครึ่งแล้วและแน่นอนว่าในเมื่อไม่ได้อยู่ที่ประเทศจีนก็ไม่ได้ทุนการศึกษาเขาจึงตัดสินใจหางานทำไปพร้อมๆกับการทำงานวิจัยของตัวเองเพื่อให้การเรียนสะดุดน้อยที่สุดในนี้มันก็จะมีปัญหาเรื่องแบบพวกค่าใช้จ่ายเงี้ยเราก็ไม่ได้อยากที่จะต้องรบกวนคนอื่นมากครับเราก็ต้องแบบพยายามซัพพอร์ตตัวเองให้แบบเท่าที่เราทำได้ขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ครับว่าแบบขอทำที่นี่เนาะแล้วบังเอิญแบบว่าเราก็บอกจังแบบท่านแบบมีอะไรให้ช่วยก็บอกได้แล้วพอดีอาจารย์ขอมีโครงการวิจัยเข้ามาพอดีขอร้องการผู้ช่วยนักวิจัยครับผมก็เลยโอเคก็แบบโอเคช่วยงานอาจารย์เข้าไปแล้วก็ได้เงินตอบแทนส่วนนึงแล้วก็ส่วนหนึ่งเราสามารถทำงานเราได้ด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะหนักหน่อยแต่เราก็ไม่ได้มีทางเลือกอะไรเราก็ต้องทำแบบนั้นไปก่อนหน้านี้มีกลุ่มนักศึกษาไทยที่ต้องการกลับไปเรียนต่อที่ประเทศจีนพยายามยื่นเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงการต่างประเทศของไทยและสถานเอกอัครราชทูตจีนเพื่อขอให้ช่วยประสานงานให้นักศึกษาไทยสามารถกลับไปศึกษาต่อในประเทศจีนได้แต่สถานเอกอัครราชทูตจีนยืนยันว่ายังไม่อนุมัติวีซ่าให้นักศึกษาต่างชาติกลับไปศึกษาต่อได้เพราะคาดการว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19จะรุนแรงมากขึ้นในฤดูหนาวตอนนี้คุณพงศกรยอมรับว่าได้วางแผนไว้แล้วถ้าหากรัฐบาลจีนไม่ยอมให้เขากลับไปเรียนต่อในอีก 1-2 ปีข้างหน้าเขาจะเจรจากับทางมหาวิทยาลัยขอระงับทุนไว้ชั่วคราวเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในทุนการศึกษาที่เหลืออยู่แต่ถ้าหากสถานการณ์ยาวนานกว่านั้นทางออกสุดท้ายคือเขาจะต้องทำวิจัยที่เหลือทั้งหมดในประเทศไทยเพื่อให้จบการศึกษาในระดับปริญญาเอกให้ได้เขายืนยันว่าจะไม่ยอมปล่อยให้โควิด-19 มาทำลายอนาคตทางการศึกษาและสิ่งที่พยายามมาจะต้องไม่สูญเปล่าสวรักษ์จากวิวัฒนาคุณข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน